ไปเคลียร์แล้วไปได้เงินลงไปเลยเงินเงินครับก็วิ่งกันอย่างเงี้ยน้องไม่เคยนั่งรถเมล์เหรอสายเอิร์นอ่ะเขาขับดีกว่านี้ภรรยาดีกว่านี้รู้ไหมว่าสายเนี่ยโดนด่าจะไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วใครคนไหนใครด่าป้าป่ะเฮ้ยป้าป่ะน้องป่ะก็ไม่เห็นคนด่าเลยนี่มันหาเรื่องกันแน่ชัดเลยอ่ะลูกพี่ไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรอกนะแต่แค่อยากจะเตือนไว้ว่าทำงานบริการอ่ะมันต้องใส่ใจผู้โดยสารดิไม่ใช่ถักแต่ว่าทำแท็กซี่เลยไหมมีนะเดี๋ยวเรียกให้เอาป่ะเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยน้องนี่พอดีเถอะเราอ่ะทำไมนี่เจ้ายังไงก็ว่ามาเรื่องได้จบสักทีพี่เหมือนกันเป็นคนขับรถอ่ะทำตามให้มีมารยาทด้วยซื้อใบขับขี่มาเหรอเฮ้ยพูดได้ไงวะพูดใจมีได้ไงวะทำไมเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเอ็งทำไรอ่ะเอ็งทำไรเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันทำได้ไงอยู่พี่ไปเฮ้ยเอ็งทำอะไรอ่ะเอ็งอ่ะ